ยังไงบ้างพาทีมชนะ2นัดแล้วแล้วถือว่าเราเป็นเครื่องจักรสำคัญของปัตตานี FC นะตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างดีใจมากครับทีมเก็บได้2แต้มบ้างถือว่าเป็นสำคัญมากครับที่เราไปจี้สตูลอันดับ1ครับเป้าหมายของเราเนี่ยปีนี้อยากพาทีมไปสู่จุดไหนก็ขึ้นไปรอบชิงเป็นหนึ่งครับไม่ได้หวังถึงแชมป์ไหมก็หวังครับปีนี้ครับเพราะว่าบอร์ดบริหารมีเป้าหมายชัดเจนครับอยากฝากอะไรกับแฟนบอลปัตตานีก็ขอบคุณแฟนบอลแฟนคลับทุกคนที่กำลังให้กำลังใจเชียร์ทีมบ้านเกิดโอเคครับขอบคุณมากครับ